ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมีสินค้าอีกหนึ่งอย่างมาแนะนำนะครับเป็นกล้องติดรถยนต์พอดีได้มีโอกาสซื้อกล้องติดรถยนต์ทั้งหน้าและหลังมาใช้นะครับก็เลือกอยู่นานนะครับก็ได้พบกับตัวกล้องติดรถยนต์เข้าใจว่ายี่ห้อเสี่ยวหมีนะครับเป็น70ใหม่นะครับวันนี้จะมาแกะให้ชมนะครับก็เป็นตัวที่คัดเลือกแล้วจากหลายๆตัวนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่รุ่นโปรแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะไม่มีจอ LED นะครับไม่มีจอนั่นเองนะครับลองมาดูข้างในกันนะครับหลังจากที่แกะกล่องก็จะเจอตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์สูญญากาศนะครับเอาไว้ติดกับกระจกเราตัวนี้เขาออกแบบมาให้ติดกระจกก็เลยจำเป็นต้องมีสติ๊กเกอร์สูญญากาศแบบนี้มาติดกระจกก่อนนะครับเขาจะแนบกับกระจกแล้วก็ค่อยเอาตัวกล้องซึ่งมีกาวสองหน้าที่ทนมากนะครับติดเข้าไปยังแผ่นตัวนี้จะทำให้กระจกของเราเนี่ยไม่เป็นรอยเวลาแกะนะครับก็คือแกะตัวสติ๊กเกอร์สูญญากาศตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับผมลองติดแล้วเนี่ยค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับก็เป็นการออกแบบที่ดีนะครับมีสติ๊กเกอร์แบบนี้มาให้ตัวสติ๊กเกอร์แบบนี้เป็นสติ๊กเกอร์สูญญากาศนะครับไม่มีกาวนะครับสามารถแปะได้เลยลอกติดใหม่ก็ได้นะครับอีกตัวนึงจะเป็นคู่มือนะครับตรงนี้เป็นคำอธิบายง่ายๆในการติดตั้งแล้วก็ในการใช้งานครั้งแรกนะครับแล้วก็ถัดมาลองแกะชิ้นส่วนของตัวกล้องกันดูนะครับตัวกล้องสังเกตดูก็ไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งตัวขาเนี่ยเขามีกาวสองหน้าแปะอยู่เห็นไหมครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องถูกซีลมาอย่างดีมีสติ๊กเกอร์ปิดตัวเลนด้วยนะครับเขียนว่า70ใหม่เห็นไหมครับแล้วก็ด้านหลังเวลาติดเขาก็ติดกับกระจกนะครับแล้วก็หันมุมกล้องให้สวยงามส่วนอีกด้านนะครับจะเป็นสายไฟนะครับแล้วก็มีตัว SD card อยู่ข้างบนเป็นไมโคร SD นะครับแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยจะเป็นไมโคร USB ตามรูปนะครับที่เห็นแล้วก็มีปุ่มนึงเป็นปุ่มรีเซ็ตแต่ว่าเท่าที่ใช้มายังไม่เคยต้องรีเซ็ตเลยนะครับการติดกล้องก็แล้วแต่มุมที่ชอบเลยนะครับติดแล้วก็หันหน้าออกนะครับอีกส่วนนึงจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบกับที่จุดบุหรี่เป็นอะแดปเตอร์ขนาด1แอมป์12โวลต์นะครับ12โวลต์ก็คือเป็นไฟขนาดรถยนต์ของแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็น5โวลต์1แอมป์นะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นสายตัวนี้เขาให้มาระยะประมาณ3เมตรนะครับสามารถเดินจากด้านหน้าซึ่งเป็นบริเวณกระจกนะครับอ้อมเก็บสายอย่างสวยงามไปจนถึงตัวคอนโซลที่เสียบที่จุดบุหรี่นะครับตัวนี้วัดแล้วเรียบร้อยพอดีสวยงามนะครับอาจจะเหลืออยู่สักประมาณ1ฟุตต้องเก็บนิดหน่อยนะครับก็ให้มายาวพอสมควรนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นเลยนะครับว่าเราติดฟิล์มมามืดแค่ไหนส่วนรถผมตอนนี้ติดฟิล์มมาค่อนข้างมืดนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นกล้องจากข้างนอกได้หรือมองเห็นลางๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับวิธีเก็บสายเองนะครับเห็นไหมครับก็เดินมาอย่างนี้เลยนี่เลยครับมาแบบนี้นะครับเนี่ยนี้ก็ค่อยๆเดินมามันก็จะมีความเป็นช่องหรือร่องของเขาอยู่นะครับเนี่ยก็เดินลงมาแบบนี้แงะมาเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้าดูดีๆมันจะสามารถใส่ได้มีช่องให้ใส่นะครับเราสามารถเดินสายขึ้นไปฝังบนตัวหลังคารถได้จริงๆขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นเลยว่าเขาเตรียมมาให้หรือเปล่านะครับแต่รถที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาเตรียมตรงนี้มาให้เห็นไหมครับเขาเตรียมในส่วนของช่องในการเดินสายที่ไม่ต้องเจาะนะครับนี่มาให้เลยแล้วก็สำหรับในส่วนแต่ละส่วนตรงนี้เนี่ยเขาเตรียมมาให้ด้วยถ้าเราส่องดีๆจะเห็นว่าเป็นร่องมาให้เลยนะครับสามารถใส่ได้แล้วก็เราก็ต้องเดินมาทางนี้นะครับนี่เลยเดินมาตรงนี้ทิ่มเข้าไปตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับง้างได้แล้วก็ลงมาตรงนี้ลงมาข้างๆนะครับเราก็แกะนี้ขึ้นมาวิธีง้างคือง้างแล้วก็แกะตรงนี้ขึ้นมาง้างเห็นไหมครับนี่เลยแกะเข้ามาข้างในถ้าดูดีๆจะเห็นร่องอยู่นะครับเดินลงมาเรื่อยๆข้างในนี่ฝังไม่ได้ผมฝังไว้เส้นนึงแล้วนะครับแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนี่เดินมานี้แล้วก็มาเข้าช่องนี้เห็นไหมครับช่องนี้เลยเดินลงมาแล้วเข้าตรงนี้ช่องนี้เรางัดได้นะครับแล้วก็เข้ามาข้างในเดินลงมาแบบนี้แล้วก็เดินมาเข้านี่เราจะฝังไปข้างในคอนโซลก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากแกะนะครับถ้าไม่อยากแกะก็ต้องห้อยไปแบบนี้ผมว่าก็พอใช้ได้อยู่นะครับ
สายที่เดินอยู่ตรงนี้เป็นสายของกล้องตัวเก่านะครับคิดว่าน่าจะเดินทิ้งไว้อยู่แบบนี้อาจจะใช้2ตัวเพราะว่าตัว70ใหม่มี Wi-Fi ตัวเก่าค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราต้องถอดเมมโมรี่ออกมาแต่ละครั้งนะครับแต่จริงๆเราคิดว่าสามารถใช้ด้วยกันได้อยู่นะครับลองมาดูวิธีใช้งานโปรแกรมกันบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องโหลดโปรแกรม70ใหม่มาจากตัว App Store หรือ Play Store นะครับแล้วก็หลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับพอไฟเข้ากล้องแล้วเนี่ยเขาจะมีการเปิดตัว power ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีไฟกระพริบเป็นไฟสีเขียวนะครับซึ่งเราสามารถดูจากคู่มือได้นะครับแล้วก็จะมี Wi-Fi โผล่เข้ามาแล้วก็เลือก Wi-Fi ที่เพิ่งโผล่ขึ้นมานะครับก็จะเป็น Wi-Fi ที่ขึ้นต้นได้70ใหม่นะครับหลังจากนั้นพอเชื่อมแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ดูจากในคู่มือได้นะครับหลังจากที่เขาเชื่อมแล้วเราก็กลับไปยังตัวแอปนะครับกลับมาแล้วเป็นแอปชื่อ70นะครับแล้วข้างล่างเขียนว่า70ใหม่นะครับหลังจากนั้นพอเข้าเข้ามาเราก็ต้องแอดเพิ่มเติมผมมีแอดตัวนึงแล้วนะครับเป็นกล้องด้านหลังแล้วผมจะแอดเพิ่มนะครับในการแอดเพิ่มก็เข้ามายังเมนูนะครับเนี่ยเป็นการแอดดีไวซ์นะครับเลือก device เป็น70ใหม่แล้วก็มาเลือก Wi-Fi เขาบอกว่าหลังจากเลือกตัว70ใหม่แล้วให้เข้าไปที่ Wi-Fi setting แล้วก็เลือก Wi-Fi เป็นตัว hotspot ตัวที่เพิ่งพบใหม่หมายความว่าเป็น hotspot มาจากตัวกล้องตัวใหม่นั่นเองเป็นกล้องด้านหน้าที่ผมเพิ่งติดไปนะครับพอหลังจากที่ connect Wi-Fi hotspot แล้วเนี่ยก็กลับมาที่แอป70ใหม่อีกครั้งนึงเขาก็จะมีการรันเพื่อแอด device นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่แอดเสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาสู่หน้าตาแรกมีกล้องอยู่2ตัวนะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกนะครับจังหวะนี้ก่อนที่จะกลับมาหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นคำอธิบายเล็กๆน้อยๆวิธีดูนะครับไฟกระพริบสีเขียวหมายความว่าอย่างไรนะครับกระพริบสีน้ำเงินคืออะไรมีเสียงว่ายังไงนะครับเนี่ยครับถ้ามีการกระพริบนะครับเขาก็จะบอกว่าอยู่ในสเตทไหนนะครับก็เน็กๆไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดนะครับจะเห็นภาพกับหัวอยู่เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับในจังหวะที่เซตอัพแล้วเนี่ยเราสามารถดูกล้องไปด้วยนะครับจังหวะติดจะได้กล้องที่สวยงามนะครับแนะนำว่าตอนติดเนี่ยให้คอนเน็กมือถือทิ้งไว้แล้วก็ดูมุมที่สวยงามนะครับพอตอนกลับหัวตอนติดเราก็อย่าเพิ่งแกะกาสองหน้าเราวัดมุมก่อนนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการติดกล้องนะครับตัว70ใหม่ด้านหน้าเห็นไหมครับแบบนี้เลยจะมีสติ๊กเกอร์สุญญากาศติดก่อนนะครับแล้วก็ติด70ใหม่ไปแบบนี้แล้วก็เดินสายนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับรุ่นรถเลยว่าเดินสายยากหรือไม่นะครับตัวนี้เขาเผื่อการออกแบบการเดินสายมาให้นะครับก็ค่อนข้างจะดูโอเคดีนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยครับผมในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวแปลงแบบนี้ได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะมี2เส้นสาย2เส้นเปลี่ยนเป็น2เส้นแล้วเห็นไหมครับนี่คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้ดูว่ามีความชัดเจนขนาดไหนกล้องขนาด Full HD มีความชัดเจนมากพอไหมนะครับสำหรับการเลือกตัดสินใจนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็มีกล้อง70ใหม่ตัวนึงอยู่แล้วนะครับลองมาเปิดดูกันนะครับนี่ครับกล้อง70ใหม่อยู่ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องติดกระจกนะครับเพราะว่าตัว70ใหม่แล้วก็รถรุ่นผมเนี่ยเขามีจุดที่สามารถติดได้อยู่แล้วตัวนี้เป็นฝาคือประตูหลังนั่นเองนะครับพอปิดลงมาก็จะได้สัดส่วนพอดีส่วนการเดินสายนะครับเราก็เดินเก็บมาแบบนี้นะครับเก็บมาด้านข้างนะครับแบบนี้แล้วก็ลงมาเนี่ยครับลงมาตรงนี้นะครับเราก็ลงมาตรงนี้เราก็เก็บโชคดีที่มีตัวเสียบที่จุดบุหรี่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเดินสายไปถึงด้านหน้านะครับก็ถือว่าเป็นอันโอเคเลยเหมาะสมกับการใช้70ใหม่นะครับขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นแล้วก็ความชอบของแต่ละคนนะครับต้องอย่าลืมว่า70ใหม่แบบธรรมดาไม่มีจอนะครับ